สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาปลูกยี่หร่านะครับโดยการใช้เม็ดนะครับง่ายๆสไตล์ผมนะครับเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้เกลียวนะครับเกลียวดอกนะครับที่เม็ดมันแก่นะครับเอาไปวางนะครับจุดที่โดนสปริงเกอร์นะครับวางทิ้งไว้เฉยๆนะครับพี่น้องครับผมเกษตรแบบเวลาน้อยนะครับเกษตรแบบขี้เกียจนะครับเนี่ยครับนะครับทั้งกะเพราทั้งสาระแหน่นะครับทั้งยี่หร่านะครับเนี่ยครับยืนยันนะครับว่าทำแบบขี้เกียจนะครับแบบเวลาน้อยนะครับครับให้ดูเลยครับพี่น้องครับดูกันจะเลยนะครับกระเพรานะครับเพิ่งโรยตะกี้นะครับครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเกษตรง่ายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ